กลับมาข่าวเช้าช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงจานะคะเมะื่อวานนี้มีผู้เข้ามอบตัวเพิ่มขึ้นอีก 2, อีก2คนคะ่ะขออภัยค่ะขณะที่ฐานเรือเองเมื่อวานนี้ก็พบผู้อมพยพชาวโรฮิงจาอีก300คนขณะที่กําลังลอยเรืออยู่ที่หน้าน้าอันดามันใกล้กับฝั่งไทยค่ะ โดยจุดที่พบเรือผู้อพยพชาวโรฮินจานะคะอยู่ในหน้าน้ําอันดามันฝั่งหัวแหลมห่างจากเกาะลีเปะตาบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองสตูลไปประมาณ17กิโลเมตรซึ่งหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491ลีเปะทัพเรือภาคที่3สามารถจับพิกัดได้ก่อนที่จะนําเรือประมงเข้าช่วยเหลือแล้วก็ขนสเสบียงอาหารยารักษาโรคไปมอบให้เพื่อให้เดินทางต่อไปยังเป้าหมายซึ่งจากการสอบถามนะคะก็ทราบว่าคนกลุ่มนี้ต้องการเดินทาง ต่อไปอยังประเทศมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียค่ะ ขณะที่พลตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานเรื่องนี้แล้วแล้วก็สั่งการเร่งด่วนให้ทัพเรือภาคที่3ตรวจสอบหากผู้อพยพมีความประสงค์จะขึ้นฝั่งไทยก็ยินดีให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแต่ว่าต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุมแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายหลบหนีเข้าเมืองตามขั้นตอนของไทยด้วย ส่วนความคืบหน้าการติดตามตัวผู้ต้องหาเครือข่ายค้ามนุษย์ชาวโรฮินจาหลังจากที่ตรวจสอบที่พักและหลุมศพที่จังหวัดสงขลาตำรวจนั้นได้ควบคุมตัวนายมาเลโตดินนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลปูยูอำเภอเมืองสตูลซึ่งเขามอบตัวเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมกับนายสุริยา พะหัมัดแล้วก็นายสุไลมานหมัดอดัมสองผู้ต้องหาที่เข้ามอบตัวเมื่อวานนี้โดยสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรประดังเบซาโดยนายสุไลมานรับสารภาพนะคะว่าทำหน้าที่ส่งเวชภัณฑ์ให้กับชาวโรฮิงจาบนเทือกเขาแก้วส่วนอีกสองคนนั้นยังคงให้การปฏิเสธค่ะนอกจากนี้นะคะตำรวจได้ควบคุมตัวนายปียวัฒน์พงไทยหรือว่ากโกยงนายสถิต แหมถิ่นนายสมัตชัยหะมัดแล้วก็นายปูประกาศแขกพงไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนาทวีเพื่อที่จะรอส่งฟ,องฟ้องดำเนินคดีต่อไปค่ะขณะที่ทางด้านพลโทรประการชลยุทธแม่ทัพภาคที่4ก็นำกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองและก็มวลชนในพื้นที่อำเภอเดาเข้ารื้อถอนแคมป์ที่ถูกใช้เป็นสถานที่กักกันชาวโรฮิงจาบนเขาแก้วตมบลประดังเบซาเพื่อไม่ให้มีการลักลอบนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก นอกจากนี้ค่ะมีการเปิดยุทธการลาดตระเวนตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแคมป์กักกันหลงเหลืออยู่รวมทั้งตรวจสอบบุคคลต่างด้าวว่ายังคงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ป่าอีกหรือไม่ ส่วนที่จังหวัดภูเกต็ตค่ะนายนิสิตจันสมวงผู้ราชการจังหวัดภูเกต็ตก็ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบีรรยนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดภูเกต็ตแล้วก็ระบุนะคะว่าจังหวัดภูเกต็ตนั้นได้รับความร่วมมือจากท่าเรือภาคที่3บินสำรวจแล้วก็จัดเรือล่าตระเวนทุกวันเพื่อป้องกันขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติแต่ว่าที่สําคัญค่ะก็คือว่าจังหวัดภูเกต็ตนั้นไม่ใช่เป้าหมายโดยตรงของแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ ทางด้านพันตำรวจโทรประวุฒิถาวรสิริค่ะโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ได้เปิดเผยถึงการหารือร่วมกันระหว่างผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทยแล้วก็มาเลเซียเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ว่าจะมีการจัดตั้งทีมงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้ ส่วนการติดตามตัวนายปัจจุบันอังโชติพันธ์หรือว่าโกต้งขณะนี้นะคะยังไม่ยืนยันว่าอยู่ที่ใดแต่อาจว่ามีการติดต่อขอเข้ามอบตัวในเร็วนี้ยืนยันนะคะว่าไม่มีการต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอมอบตัวแต่อย่างใดโดยขณะนี้ค่ะมีผู้ต้องหาเข้ามอบตัวในคดีนี้แล้วทั้งหมด27คนค่ะ